สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในงาน SX Partnerships for the Goals ค่ะที่ ASEAN Business Partner Conference 2024นะคะซึ่งช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค่ะจะเป็นการพูดคุยถึงวิสัยทัศน์จาก CEO ชั้นนำของภาคธุรกิจของไทยในช่วง CEO Panel ช่วงที่2วิสัยทัศน์2030พลังความร่วมมือสู่อนาคตที่ยั่งยืนหรือ SX Partnership for the Goals ASEAN Business Partner Conference 2024นะคะเราได้รับเกียรติจาก4 CEO จากบริษัทชั้นนำของประเทศไทยค่ะที่พร้อมจะมาแชร์วิสัยทัศน์และแนวความนะคะแนวทางความร่วมมือที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับอนาคตของเรานะคะฉะนั้นท่านแรกค่ะดิฉันใครขอเสียงปรบมือดังๆค่ะต้อนรับคุณสุภชัยเจียรวนนท์ค่ะประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณธรรมศักดิ์เศรษฐอุดมค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนเรียนเชิญคุณถาปนสิริวัฒนภักดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเรียนเชิญคุณธีรพงษ์จันทร์สิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยยูเนี่ยนกรุ๊ปจำกัดมหาชนและขอเรียนเชิญมอดเรเตอร์ช่วง CEO Panel ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณสุทธิชัยยุนค่ะและขอมอบเวทีนี้ให้ CEO Panel วิสัยทัศน์2030พลังความร่วมมือสู่อนาคตที่ยั่งยืนนะคะขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณสุทธิชัยหยุ่นได้เลยค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Panel Discussion ซึ่งผมคิดว่าคือหัวใจของงานนี้เลยนะครับเพราะว่า CEO ทั้ง4ท่านเนี่ยคือคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับชาติและระดับภูมิภาครวมไปถึงระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องความยั่งยืนว่าจะเริ่มเลยนะครับเพราะเราพูดถึง Decade of Action ซึ่งกำลังจะหมดในปี2030บนเวทีนี้เราก็ต้องมี Action ทันทีนะครับผมก็คุณสุภชัยจะบอกเราได้ว่าจากนี้ไปอีก3ปี4ปี2024 2030 6ปีนะครับแต่ว่าก่อนจะถึง30 Action so far ถึงจุดนี้ในระดับโลกระดับประเทศไทยเนี่ยคุณสุภชัยพอใจไหมและยังมีอะไรที่ต้องทำอีกคือตัวชี้วัดมันมีน้อยนะครับแต่ถ้าเราพูดถึงตัว Global Compact ของ UN นะครับเขามี SDG Score 17ข้อนะครับซึ่งเขาก็ประเมินในนั้นมี subset ประมาณสัก140ตัวชี้วัดแล้วประเมินออกมาเนี่ยในปี2022นะฮะก็ประเมินออกมาว่าความสำเร็จเมื่อเทียบกับเป้าหมายของปี2030เนี่ยคือประมาณแค่ 12% โอ้ห่างเป้าเยอะนะครับเป้าสูงไปหรือแอคชั่นน้อยไปผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังต่ำ 20% นะครับงั้นเราเหลือเวลา6ปีเนี่ยถ้าบอกว่าเป้าของ Global Compact UN Global Compact เนี่ยเราค่อนข้างห่างเยอะที่ถ้าเกิดเรากรณีที่เราถอยกลับมามองเอาสมมติยกตัวอย่างเครือเชิญพกพันนะฮะเครือเชิญพกพันเนี่ยถ้าเราพูดถึงเอาเฉพาะเรื่องจริงๆเราทำ12เรื่องนะครับแล้วมีซับเซตอีกประมาณ50เรื่องนะครับที่ไปแมปกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แมปกับตัว Global Compact ของ UN ด้วยแล้วแน่นอนก็มี compliance อื่นๆตามกฎหมายนะครับในนั้นเนี่ยเราทำ3เรื่องหลักๆเช่นเรื่องของ carbon emission ซึ่งรวมเรื่องมีเทนเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยนะครับที่สร้างภาวะเรือนกระจกนะแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของ waste โดยเฉพาะในกรณีของเกิดจำพวกผันคือเรื่อง food waste นะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยก็คือเราทำเรื่องของเราเน้นไปในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกแล้วก็โดยเฉพาะในกระบวนการการศึกษาก็คือเรื่องการศึกษาครับนะครับซึ่งทั้ง3เรื่องใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่เรามีเป้าหมายอย่างเช่นเรื่องของ carbon emission เนี่ย เราบอกว่าสโคป1 2นะครับใน premises ของเราเนี่ย ก็ถือว่าพอปี2022เนี่ยมันเริ่มหักหัวลงแล้วในขณะที่ธุรกิจยังเติบโตอยู่ ก็เหมือนกับเศรษฐกิจยังเติบโตอยู่แต่ว่าเราเนี่ยหักหัวลงแล้วถ้าดูจากในกราฟที่แสดงข้างหลังเนี่ยนะครับ ก็ตั้งแต่ปี2021เป็นพีคที่สุดมันการ admit carbon ในสโคป1 2เนี่ย
คือในสถานที่ทำงานของเราทั้งหมดนะครับรวมทั้งฟาร์มเฟิร์มต่างๆของเราเนี่ยก็จะสูงนะครับทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเราอิมิทคาร์บอนเนี่ย 6.42 ล้านตันคาร์บอนต่อปีครับนะครับแล้วพอมันหักเริ่มหักหัวลงตรงนี้สำคัญนะครับในขณะที่ธุรกิจของเครือจำพวกพันยังเติบโตอยู่ที่ประมาณสัก 5-7% ต่อปีโดยเฉลี่ยนะครับครับแต่เริ่มหักหัวลงอย่างที่เห็นนะครับซึ่งมาถึงปี2023เนี่ยมันลงจาก 6.42 ล้านตันเนี่ยลงมาอยู่ที่ 5.8 ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดว่าเกิดขึ้นจาก3เรื่องด้วยกันที่เราทำนะครับก็คือเพิ่มจากการใช้พลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะเอาเรื่องของพลังงานเนี่ยลงได้ 17% นะครับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานต่อหน่วยรายได้อันนี้คือ efficiency แล้วคือไม่สิ้นเปลืองครับก็ใช้พลังงานลดลงใช้พลังงานลดลงก็คือความหมายคือว่า carbon emission มันก็ลดลงตามไปด้วยนะครับแล้วก็ลดปริมาณการใช้พลังงานรวมนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าทำยังไงให้ใช้พลังงานลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามหลายด้านมากแต่การที่เอาลงได้เนี่ยมันก็ยังมีประเด็นอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นการใช้ไบโอแก๊สครับไบโอแมสนะครับแล้วก็รวมไปถึงการปลูกป่านะครับการปลูกป่าก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทำต่อเนื่องนะครับถึงแนวโน้มตอนนี้ก็คือลงมาแล้วนี้เป้าหมายถ้าเราเห็นจากกราฟข้างหลังเนี่ยนะครับก็คือมันจะกรณีที่เป็นจะเห็นว่าสีเขียวเข้มนะครับหรือสีน้ำเงินเข้มเนี่ยคือจำนวนคาร์บอนเอมิชันที่เราตั้งเป้าไว้ว่าต้องลดไม่งั้นจะไม่ทันปี2030ครับนะครับส่วนที่เหลือที่เราเห็นเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวไล่ขึ้นมาจนถึงสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่แตกต่างกันไปแต่ละด้าน mm-hmm. อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะครับ mm-hmm. ไบโอแก๊สไบโอแมสการปลูกป่านะครับการลด mm-hmm. การใช้พลังงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน mm-hmm. นะครับมันเป็นคอมบิเนชันของหลายอย่างมากแต่ถ้าเกิดเราดูในภาพของเราพูดว่าสโคปรวมสโคป3ครับนี่เรื่องใหญ่เลยฮะ แทนที่มันจะอิมิท6เมื่อกี้นี้ 6.4 ล้านตันคาร์บอนต่อปีถ้ารวมซัพพลายเชนทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับ79ล้านนะครับคือมากกว่า10เท่านะครับ 79.3 ล้านครับนะครับตันต่อคาร์บอนตันต่อปีซึ่งก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะเรามีการประกอบการอยู่ถึง20ประเทศและมีเทรดไปถึงมากกว่า100ประเทศทั่วโลกนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องตั้งเป้าหมายร่วมกับคู่ค้าของเราแต่ว่าจะเห็นว่ามันเริ่มจะแฟลตแต่ยังไม่ลงนะฮะแต่ตัวกราฟสีฟ้าในปี2023เนี่ยปี2024เนี่ยเรามีเป้าหมายเนี่ยที่จะต้องเอาลงนะฮะจะดูจากแก๊ปที่เห็นคือต้องไม่เกินตัวสีเขียวนะฮะแล้วแก๊ปที่ต้องเอาลงเนี่ยก็คือตรงส่วนที่เป็นสีเทาอย่างที่ว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะครับเพราะว่าธุรกิจทุกกลุ่มยังเติบโตต่อเนื่องการใช้พลังงานการอิมิทคาร์บอนมันก็เติบโตตามครับเศรษฐกิจของบริษัทที่เกิดขึ้นก็มีแนวโน้มที่เริ่มจะแฟลตแต่ยังหักหัวไม่ลงทั้งนี้ก็ต้องมีมาตรการเยอะทีเดียวที่ต้องทำกับคู่ค้าตลอดวงโซ่ประทาน6ปีจากนี้ไปต้องมีแอคชั่นที่เข้มข้นกว่าที่ผ่านมาใช่ครับถ้าเกิดดูเนี่ยเป้าหมายนะฮะผมขออนุญาตใช้สไลด์ตัวที่เป็นเป้าหมายสโคป3ดูสโคป1 2เนี่ยผมยังคิดว่ามันยังเรายังอยู่ในเทรนด์ที่น่าจะมีโอกาสทำได้ถึงเป้าหมายนะครับแต่สโคป3เนี่ยจริงๆเรากำหนดเรื่อง Net Zero เนี่ยซึ่งรวมสโคป3เนี่ยปี2050ดังนั้นถ้าเราตีย้อนกลับมาในปี2030เนี่ยนะครับก็เหลือเวลา6ปีจากนี้นะฮะเราต้องอย่างน้อยลดเรื่องของคาร์บอนเอมิชันร่วมกับทางคู่ค้าเราเนี่ย 25% ดังนั้นตลอดสูงสู้ประธานสมมติว่าในกรณีเกษตรก็ไปถึงเกษตรกรเลยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงกรณีค้าปลีกเนี่ยก็ไปถึงผู้ผลิตเลยนะครับซึ่งเขาก็ต้องมาลดกับเราด้วย 25% ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ก็จะต้องตรงนี้อะไรคือความท้าทายที่สุดครับ
อะไรคือความท้าทายที่สุดผมคิดว่าเรื่องคอมมิตเมนต์ร่วมกันซึ่งจริงๆแล้วการเสวนาในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่เพราะว่ามันต้องมีคอมมิตเมนต์ร่วมกันมีความตระหนักรู้ร่วมกันครับแล้วมันทำได้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีมาตรการพันธกิจร่วมกันด้วยคอมมิตเมนต์คือพันธกิจต้องร่วมกันด้วยใช่ครับผมยกตัวอย่างอย่างจะบอกว่าเราจะเอาตลอดห่วงสู้ประธานคู่ค้าเราเนี่ยลง 25% เนี่ยคาร์บอนอิมิชชั่นเนี่ยนะฮะหนึ่งในตัวที่สำคัญคือว่าเอ๊ะทุกโรงงานของคุณติดตั้งแผงโซล่าเซลล์หรือยังคือพลังงานหมุนเวียนหรือยังซึ่งมันมีอินเซนทีฟเพราะว่าถ้าคุณติดตั้งคุณก็ลดค่าใช้จ่ายพลังงานด้วยถูกต้องในเวลาเดียวกันถ้าคุณไม่ติดตั้งเราอาจจะขอชาร์จคาร์บอนเพนัลตี้อย่างนี้นะครับเราจะต้องมีทั้งอินเซนทีฟและดิสอินเซนทีฟถูกต้องที่จะต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้คู่ค้าเนี่ยแต่เอาเรื่องความตระหนักรู้เป็นเรื่องสำคัญก่อนเพราะทุกคนเนี่ยอยากจะทำเรื่องที่มันยั่งยืนอยู่แล้วใช่อันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับแล้วก็การลดการปล่อยก๊าซทางภาคเกษตรกรรมการลดคาร์บอนทางด้านการขนส่งอันนี้ก็เป็นตลอดห่วงโซ่ประทานที่เราต้องทำครับคุณถาปณะในแง่ของคนที่พยายามประสานทุกฝ่ายและผ่านมา4ปีหรือ6ปีที่ผ่านมา4ปีพอใจแค่ไหนและยังต้องทำอะไรอีกใน6ปีข้างหน้าขอบพระคุณครับกับเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมว่าแค่พวกเรามารวมตัวกันอยู่ในห้องนี้ด้วยจิตใจเดียวกันที่เราตั้งใจอยากจะพัฒนาในกระบวนการที่เราเน้นให้ความสำคัญในมิติทางด้านความยั่งยืนและก็สิ่งแวดล้อมแค่นี้ก็เป็นพลังความมหัศจรรย์อยู่แล้วนะครับต้องกับเรียนคุณอาสุทธิชัยครับว่าพี่ๆทุกท่านที่เป็นผู้นำขององค์กรจริงๆแล้วการที่เราได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้นำเอาข้อมูลต่างๆที่พวกเราพัฒนามาตลอดในช่วงแต่ละปีเนี่ยนำมาเชื่อมโยงกันตัวนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่สำคัญผมลงขออนุญาตได้พูดในมิติที่เป็นแบบเรียบง่ายนะครับแต่เป็นประเด็นสำคัญสำคัญอย่างที่ทางพี่สุภชัยได้กรุณากล่าวเมื่อสักครู่ผมว่าการที่พวกเรามารวมตัวกันภายใต้เรียกว่าเป้าหมายเดียวกันภายใต้ Thailand Supply Chain Network นะครับที่จะบอกว่าภายใต้ในเป้าหมายเดียวกันก็เพราะว่าเราตระหนักแล้วก็รู้ถึงว่าการทำเรื่องของความยั่งยืนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันที่บอกว่าพี่สุชัยเอ่ยถึง Scope 1 Scope 2 Scope 3พี่ๆที่เป็น Supplier Vendor ทุกท่านไม่เกี่ยวโยงกับว่าในไซส์ของธุรกิจของท่านเนี่ยใหญ่หรือกลางหรือเล็กวันนี้ทุกคนมีส่วนสำคัญด้วยกันทั้งหมดแล้วแม้กระทั่งในเชิงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า SME ทุกภาคส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติทางด้านความยั่งยืนผมเคยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็กล่าวเอาไว้อยู่ในหลายๆครั้งบางทีซัพพลายเออร์หรือเวนเดอร์บางรายที่ให้ความสนใจแล้วก็พร้อมในการพัฒนาในมิติทางด้านความยั่งยืนอาจจะมีความได้เปรียบมากกว่ารายอื่นๆที่กำลังรอคอยแล้วก็กำลังมองถึงโอกาสนะครับเพราะว่าคุณเห็นในสถานะขององค์กรที่เราเชื่อมโยงกันเป็นซัพพลายเชนเดียวกันเนี่ยว่าเรามีความมุ่งมั่นแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแต่แน่นอนครับจริงๆเราต้องฟังกันทุกๆฝ่ายเมื่อสักครู่ในแพนเนลก่อนหน้านี้นะครับทางสปีกเกอร์นะครับพาเนลิสต์จริงผมว่าทั้งคุณโจนี่เฟร์นันเดสก็ดีคุณปนัดก็ดีนะครับได้กล่าวเอาไว้และเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า practitioner คือผู้ประกอบการเนี่ยพวกเราในจริงๆแล้วมีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายและจะรู้ได้ด้วยว่าบริบทของในกรอบกฎเกณฑ์กติกาที่กำลังจะถูกบัญญัติขึ้นมาเนี่ย practical หรือว่าเหมาะสมสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนลองคิดดูครับว่าอย่างธุรกิจ aviation ของ Air Asia ที่พวกเราใช้บริการกันอยู่เขาบอกว่าต้องถูกขึ้นภาษีเพราะว่าใช้พลังงานนะครับที่เป็น aviation fuel ก็แสดงว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายพวกเราก็สูงขึ้นเขาก็พูดเรียบง่ายว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยการเก็บภาษีในเรื่องของพลังงานที่จะลดคาร์บอนก็เรื่องแต่ความสูญเสียของเขาใน operation ของเขาเนี่ยมากมายนะครับเพราะเขาบอกว่าทางด้าน traffic control นะครับพูดถึงในเรื่องของความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการบนท้องฟ้า
ถ้าเขาต้องบินเครื่องบินวนอยู่อีกประมาณสักสองรอบอันนั้นคือน้ำมันที่ต้องสูญเสียฉะนั้นมันมีมุมอะไรหลายๆอย่างที่จริงๆแล้วผู้ประกอบการอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยต้องพูดคุยกันให้มากขึ้นถ้าคุณดาวสุริชัยถามถึงว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรเพราะว่างานของพวกเราได้มีโอกาสเริ่มต้นมาปีนี้เป็นปีที่5ยังมองก้าวเข้าไปถึงปี2030ก็อีกประมาณกว่า6ปีนะครับอย่างที่คุณดาวสุริชัยถามว่าเป็นอย่างไรบ้างผมว่าวันนี้พวกเรารวมกันได้เหนียวแน่นนะครับผมได้มีโอกาสรับทราบข้อแนะนำจากทางพี่โป้งธรรมศักดิ์นะครับคุณธรรมศักดิ์ได้กล่าวไว้ว่าในทุกๆบูธกับทุกๆองค์กรที่กำลังขับเคลื่อนอยู่เนี้ยมีมิติที่คล้ายกันมากๆครับแต่จริงๆสิ่งหนึ่งที่สำคัญครับเรายังไม่ได้แตะมือแล้วเดินลงไปทำพร้อมกันคือ co-existence และอาจจะสามารถนำพาไปถึง co-creation ที่จริงๆแล้วทำไปพร้อมๆกันเพื่อให้เกิดพลังร่วมนะครับวันนี้ก็เป็นมิติที่สำคัญนะครับเพราะว่าตามที่พวกเรารวมตัวกันเนี่ยเรามีทีมงานที่ทำในเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วก็กำลังรวมกระดานอยู่ว่ามีอะไรที่พี่ๆแต่ละท่านนะครับมีความถนัดแล้วก็เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้ผมก็อาจจะเพียงแค่พอรู้แต่ว่าเก่งไม่เท่าพี่ๆผมขออนุญาตไปเรียนรู้แล้วก็เข้าไปทำกับพี่ๆมีบางเรื่องที่ผมอาจจะทำเรื่องของผมแล้วพี่ๆมองบอกว่าเอ๊ะหนุ่มน่าสนใจก็เท่ากับว่าผมเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้พี่ๆเข้ามาช่วยเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับก็เท่ากับว่าพวกเราได้ผนึกกำลังกันต้องขออนุญาตได้ใช้โอกาสนี้ได้กราบเรียนท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่างาน sustainability ท่านจะเห็น tagline นะครับคำหนึ่งที่เรียกว่า sufficiency for sustainability นะครับหลายๆองค์กรกำลังร่วมกันนะครับในการเดินตามรอยพระปฐมบรมราชโองการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับก็เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทุกๆคนที่เรียกว่าเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎร์หนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่คุณสุภชัยก็ได้กรุณากล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าเรายกแท็กไลน์นี้ที่ใช้คำว่า sufficiency for sustainability ก็กำลังจะสื่อถึงทุกๆคนว่าเราจะทำอย่างไรให้เกิดความสมดุลที่ดีและพอเหมาะนะครับเพราะหลักปรัชญาของเศรษฐพอเพียงทั้ง3ห่วงโซ่2คุณค่าความพอประมาณความมีเหตุผลการที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับแล้วก็มีทั้งองค์ความรู้คู่คุณธรรมเพราะว่าเราอยู่ในโลกธุรกิจบ่อยครั้งพวกเราเนี่ยเป็นคนที่สร้างปัญหาเหมือนกันเพราะว่าธุรกิจบางทีถ้าเราไม่มีความสมดุลที่พอเหมาะเราก็จะกลายเป็น extremist คือทำอะไรแบบสุดโต่งนะครับจะใช้ก็ใช้สุดโต่งอยากจะได้ราคาที่ถูกที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะครับแล้วก็ของที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากจะเห็นในสิ่งนี้เติบโตไปอยู่เรื่อยๆแสดงว่าใน capital market หรือในโลกของทางด้านธุรกิจนะครับต้องถือว่าเราเป็นผู้บริโภคเราอยู่ในสถานะที่เป็นเรียกว่า consumerism คือการบริโภคโดยที่ไม่หยุดยั้งและประชากรโลกก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้เราชวนกลับมาคิดในมิติทางด้านความยั่งยืนเพราะว่าเราเป็นคนใช้สิ่งของทุกสิ่งอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับถึงมีคำว่า 5P นะครับที่ผมยกเป็นประเด็นเลยเดี๋ยวคงได้มีโอกาสพูดในช่วงต่อไปนะครับว่าเราพูดถึง Planet Earth เพราะว่าโลกใบนี้เกิดมาอยู่ก่อนพวกเราเสร็จแล้วเราก็มี Peopleและ people ก็ถามหาความเจริญเติบโตคือ prosperity ความเจริญก้าวหน้าคุณภาพชีวิตจาก prosperity แต่ถ้าจะทำให้โลกใบนี้ยังอยู่ได้ก็ต้องมีเรื่องของ partnership และจาก partnership ตรงนั้นเนี่ยก็คงจะทำให้เกิดสันติภาพแล้วก็สังคมนะครับที่ทำให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงก็คืออยู่ร่วมกันนะครับแสดงว่ามีทั้ง planet people นะครับทั้ง prosperity partnership แล้วก็ peace ซึ่งก็จะกลับมาที่คุณสุภชัยได้กรุณากล่าวเมื่อตอนต้นว่า index ของ SDG ทั้ง17ข้อเนี่ยตั้งแต่ปี2020มาต้องถือว่าตัวเลขคล้อยต่ำลงคุณสุภชัยถามว่าเป็นเพราะตั้งเป้าสูง หรือเป็นเพราะว่า take action น้อยจริงๆแล้วเป็นเพราะสถานการณ์ในโลกนะครับอย่างเช่น SDG มี17ข้อแค่ข้อแรก zero hunger นะครับเกิดสงครามขึ้นมาก็มีคนที่ไม่มีบ้านอยู่นะครับก็มีความหิวโหยให้เราเห็นอยู่แล้วแสดงว่ามิติในข้อพวกเหล่านี้นะครับคะแนนถดถอยหมดเลยนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับว่าเราอยู่ในสังคมใหญ่ๆที่
ที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆบนโลกใบนี้นะครับพี่คนโตถ้าไม่ดูแลน้องๆนะครับผมกำลังพูดถึง world power นะครับก็คงจะทำให้เกิดผลกระทบแล้วก็สะเทือนมาถึงนะครับก็เหมือนวันนี้เรารวมกันอยู่ในครอบครัวในมิติของ Thailand Supply Chain Network ที่มีองค์กรขนาดใหญ่แต่องค์กรขนาดใหญ่จะมีความหมายได้ต้องมีทุกๆคนอยู่ด้วยกันก็คือพี่นะครับพันธมิตรคู่ค้าทุกๆท่านที่รวมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็ถือว่าเราอยู่ในซัพพลายเชนเราอยู่ในเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มนะครับในสถานะเดียวกันที่เราพยายามอยากจะเห็นความสดใสแล้วก็อนาคตที่ยั่งยืนของโลกใบนี้ครับ 5P นะครับ Planet Planet People Prosperity Partnership แล้วก็ Peace อันหลังสุดที่สำคัญที่สุดครับผมซึ่งขาดแคลนที่สุดในขณะนี้เพราะว่ายังรบกันอยู่เลยนะครับครับคุณธรรมศักดิ์ถ้าจะให้คะแนน4ปีขึ้นปีที่5ที่ผ่านมาจะให้สักกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับประเทศไทยในภาพรวมและสำหรับ SCG ด้วยแหมผมจะตรวจการบ้านประเทศไทยนี่อาจจะเกิดเรื่องไปนิดหนึ่งนะครับแต่เอาอย่างนี้แล้วกันผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราเองมีโครงการแฟลกชิปที่สามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมมองในสองเรื่องผมมองในเรื่องที่ว่าแน่นอนนะครับเราจะต้องลดกรีนเฮาส์แก๊สอิมิชชันลงให้ได้อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องตามคอมมิตเมนต์กับทาง Paris Agreement นะครับแต่อีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือว่าต้องเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันไปพร้อมๆกันคือการไปลดคาร์บอนโดยที่มันไม่มี competitiveness เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหาทางออกก่อนประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเห็นอย่างยกตัวอย่างเมื่อวันจันทร์เรามีการทำ ESG Symposium ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นการรายงานผล1ปีที่เราทำสระบุรีแซนด์บ็อกซ์คือเราพยายามทำให้สระบุรีเนี่ยเป็นเมืองโลคาร์บอนเมืองต้นแบบโลคาร์บอนเรามีความคืบหน้านะครับเราเชื่อว่าถ้าเราผลักดันสระบุรีไปถึง Net Zero ได้เนี่ยทุกเมืองฮะไม่ว่าจะเป็นระยองEastern Seaboard ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเนี่ยทำได้แน่นะครับผมก็เลยอยากจะเรียนความคืบหน้าว่าส่วนที่ทำได้ดีก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับให้อุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยไปเป็นโลคาร์บอนซีเมนต์ซึ่งอันนี้สำคัญเพราะว่าเราใช้ซีเมนต์เยอะเราใช้คอนกรีตเยอะเราต้องสามารถปรับมาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยใช้โลคาร์บอนซีเมนต์ให้ได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับอันนี้ตัวเลขของ SCG ก่อนนะครับ SCG เนี่ยยอดขายปูนซีเมนต์ในประเทศไทยเนี่ย 70% เนี่ยเป็นโลคาร์บอนนะครับปีนี้ตั้งใจ80นะครับปีหน้าเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากได้100นะครับคือการผลักดันอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งมันรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตบริหารต้นทุนทางการผลิตบริหารซัพพลายเชนการปรับเรกูเลชันมาตรฐานการก่อสร้างไปเป็นโลคาร์บอนเนี่ยผมว่าเราสอบผ่านเราสอบผ่านเราในสอบผ่านนี่สอบผ่านแบบ A หรือ B หรือ C A บวกเดี๋ยวต้องให้พี่หยุ่นให้คะแนนนะฮะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ไปรายงานในคอปว่าอุตสาหกรรมซีเมนต์ประเทศแรกของโลกที่ประเทศแรกของโลกเรื่องการผลิตซีเมนต์ที่จะ move เข้าสู่ที่จะ move สุดยอดเลยครับนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเราเป็นผู้นำระดับโลกได้เลยนะครับก็ต้องถือว่าพอได้พอได้นะครับอย่าทำไม่ต้องทำตัวมากแต่ว่าเรื่องของ circular economy เราสู้ยุโรปไม่ได้ทำไมผมถึงต้องยก circular economy เพราะว่า circular economy เนี่ยมันเป็นการสร้าง business model ที่ low carbonและมีการเติบโตสูงนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่ารีไซเคิลพลาสติกเนี่ยอัตราการเติบโต year on year เนี่ยสูงกว่าคอนเวนชั่นอลพลาสติกเนี่ย 2-3 เท่าแสดงว่าไอ้ธุรกิจแบบนี้มันโตนะครับแล้วเรามีศักยภาพเรามีศักยภาพในการทำรีไซเคิลนะครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเทียบกับโลกเนี่ยเราสอบไม่ผ่านคือยุโรปไปได้ดีกว่าเราผมก็ไปนั่งดูระดมสมองช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาระดมสมองกันสัก 3,500 คนอันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่เข้ามาช่วยระดมสมองช่วยกันคอมเมนต์เนี่ยไม่ใช่ว่า SCG นะฮะอันนี้คือ 3,500 collective comment นะครับก็เราพบว่า
เราขาดเรื่องของแผนแม่บททางด้านรีไซเคิลเราขาดจิตสำนึกในระดับอินดิวิดวลว่าขอให้แยกขยะเปียกแห้งมันอาจจะฟังดูโอ้โห SCG มาพูดอะไรแยกขยะเปียกขยะแห้งไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราศึกษาสิ่งที่ผมเน้นเสมอว่าทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคอมเพทิทีฟเอาแค่ขยะเปียกขยะแห้งปนกันเนี่ยนะครับการพลังงานกับค่าใช้จ่ายในการแยกออกมาเพื่อรีไซเคิลให้ได้คุณภาพเนี่ยมหาศาลใช่แต่ถ้าเกิดเราแยกเปียกกับแห้งคุณภาพการรีไซเคิลต้นทุนในการรีไซเคิลคุณภาพในการทำเป็นสินค้าใหม่เนี่ยมันจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าทัดเทียมกับยุโรปตรงเนี้ยเราสอบตกปีนี้เมื่อวันจันทร์ก็เรียกร้องว่าทำแผนแม่บททางด้านรีไซเคิลเถอะนะครับแล้วก็ผลักดันไปสู่ในเรื่องของเศรษฐกิจรีไซเคิลที่เป็นจริงเป็นจังตรงนี้จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศได้ทั้งบริษัทใหญ่ได้ทั้งบริษัทเล็กอันนี้ที่เรามองอีกเรื่องนึงที่เราก็ได้บีแล้วกัน ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเนี่ยผมจะเบนช์มาร์กกับเมืองจีนนะครับที่เขามีเรื่องของโซล่าเยอะมากเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าโซล่าเนี่ยติดตั้งเนี่ยลดต้นทุนแน่นอนสร้างศักยภาพการแข่งขันแน่นอนนะครับแต่ทำไมเราใช้โซล่าได้น้อยผมยกตัวอย่างนะครับเราจ้าง Princeton University เนี่ยซึ่งเป็นติ้งแท้งในการคิด Energy Transition ของทาง US นะครับเป็นคนที่คิดเรื่องpolicy ข้างหลังของ Inflation Reduction Act เนี่ยจ้างมาศึกษาที่ประเทศไทยที่สระบุรีสระบุรีของเราเนี่ยนะฮะเชื่อไหมครับว่าถ้า full potential ของโซล่ากับ renewable energy เนี่ยได้ถึงแสนเมกะวัตต์แสนเมกะวัตต์โอ้แสนเมกะวัตต์นี่เราทำอะไรก็ได้สุดยอดอันนี้ถามว่าทำไมเราทำได้น้อยกว่า 10% ก็เพราะว่ามันติดเต็มไปหมดเลยแต่อันนึงที่สำคัญที่สุดก็คือ regulatory ต้อง change โดยเฉพาะเรื่องของ third party access คือต้องทำให้พื้นที่ว่างเปล่ากับคนที่ต้องการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยสามารถใช้สายส่งพลังงานสะอาดร่วมกันได้ครับแต่อันเนี้ยต้องมี regulatory change นะครับเราทำที่ sandbox ที่สระบุรีแต่ก็ไม่พอนะครับคือเราติดโซล่าเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ระบบเสถียรภาพของพลังงานของประเทศนี่มีปัญหาเยอะมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการระดมสมองมาก็พบว่าสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าคุณต้องมีระบบกักเก็บพลังงานสมมตินะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่โซล่านะฮะถ้าเมืองจีนเนี่ยเขากำหนดมาแล้วว่าคุณติดโซล่าถึงระดับหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องมีการกักเก็บพลังงานและเสีย 20% 30% 50% นะครับถ้าเราติดแบบนี้เนี่ยจะทำให้สถิรภาพโดยรวมของระบบสายส่งเราเนี่ย มันจะ stable และสามารถรับพลังงานสะอาดได้มากขึ้นตรงเนี้ยเรายังขาดเรื่อง regulatory change storageenergy storage มันจะเป็นเรื่องของลิเธียมไอออนหรือเป็นฮีทแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชนิดใดชนิดหนึ่งแต่ต้องมี storage เพื่อสร้างสถิรภาพของระบบสายส่งทั่วประเทศและเหนือไปกว่านั้นเนี่ยพอเราสร้างตัวนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถทำให้เราไปถึง full potential ของ energy transition นะครับตรงเนี้ยผมคิดว่าเรายังเราติดโซล่าเยอะเราทำวินได้เยอะแต่มันยังไม่พอเรามักจะคิดว่าเอ๊ะ electricity capacity ของเรามีเหลือเยอะนะอย่าไปติดเพิ่มเลยแต่เราลืมไปว่าถ้าเราอยากจะได้คนมาลงทุนเมื่อเร็วๆนี้ก็คงเป็นเรื่องของ data center อะไรเงี้ยนะฮะสิ่งที่เขาขอคืออะไรเขาขอ clean energy แล้วก็ต้องถูกด้วยใช่นะฮะไอ้เนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าเราควรจะเรา raise voice out แล้วกันว่าสิ่งนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยากจะได้ทั้ง competitiveness และ move ไปสู่ตัว low carbon ให้ได้ผลนะครับเรารู้อย่างนี้แล้วได้ดมมันสมองแล้วได้ข้อเสนอก้าวต่อไปคือใครต้องทำอะไรเมื่อวันจันทร์เนี่ยเราได้เรียนท่านรองนายกนะครับเวทีแห่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะช่วยกันส่งไวท์เปเปอร์ขึ้นไปเราทำอย่างนี้ทุกปีนะครับเราตรวจสอบตัวเองว่า1ปีที่ผ่านมาอะไรเราทำได้ดีอะไรทำไม่ได้ดีแล้วเราก็ปรับว่าอะไรมันต้องปรับเพิ่มตั้งใจนะฮะว่าจะทำระดมสมองแบบนี้มาช่วยกันดูแล้วก็ตรวจสอบพวกเราเองเนี่ยว่า
จะ make progress ได้ยังไงแต่ objective ก็คือว่าไม่ใช่แค่ลดคาร์บอนนะขอให้มัน competitiveness ด้วยไม่งั้นมันไม่ sustainable นี่ครับสำคัญมากผมคิดว่าเนี่ยก้าวเนี่ยครับเรารู้ทางออกแล้วตอนนี้ก้าวต่อไปคืออุปสรรคที่มีอยู่นั้นใครจะต้องไปช่วยแก้แล้วเวลามันก็เหลือน้อยนะครับมันต้องทำเร็วไม่ใช่รอถึง30ใช่ไหมครับกรณีนี้ผมว่าปี2ปีข้างหน้ามันต้องเห็นทางออกที่ชัดเจนมหาสมุทรครับ Sea Change คนนี้ดูแลมหาสมุทรทั่วโลกเลยนะครับยั่งยืนแค่ไหนตอนนี้ไปถึงไหนละสิ่งที่ทำอยู่ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณฐาปนะนะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ทุกปีนะครับแล้วก็ให้โอกาสผู้ประกอบการได้มาเรียนรู้ด้วยกันในแง่ของไทยยูเนียนเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเรียบง่ายกว่าหลายๆท่านนะครับก็คือเราจะเน้นที่ธุรกิจอาหารทะเลpurpose ขององค์กรของเราก็จะโฟกัสอยู่2เรื่องก็คือ healthy living and healthy ocean นะครับก็คือดูในเรื่องสุขภาพคนแล้วก็สุขภาพของทะเลในหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่า sustainability เนี่ยสำหรับไทยยูเนียนเนี่ยเป็นเรื่องของความอยู่รอดครับนะครับตั้งแต่ปี2014นะครับที่ประเทศไทยเนี่ยโดนปัญหาในเรื่องของการประมงที่ผิดกฎหมายนะครับการดูแลแรงงานที่ไม่ถูกต้องนะครับมีการใช้แรงงานเยี่ยงทาสหรือเรื่องของการค้าแรงงานนะครับซึ่งตั้งแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยถึงวันนี้ก็10ปีแล้วนะครับก็ในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาดูแลอยู่4เรื่องหลักๆ ก็คือในเรื่องของการทำเรื่องของแรงงานให้ถูกต้องการช่วยทำงานกับภาครัฐทำอย่างไรให้การประมงเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับดูในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการประกาศพันธกิจของเราในปี2023นะครับว่าเราจะเป็น net zero ภายในปี2050หลักๆก็เนื่องจากว่าเราต้องทำงานเป็น supply chain ของบริษัททั่วโลกต้องเข้าใจว่าสำหรับไทยยูเนียนเนี่ยเราต้องค้ากับผู้ค้าของเราทั่วโลก ในระดับโลกเลยนะครับ ซึ่งเขาก็มีนโยบาย ในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด เราเองเนี่ยหลังจากที่ทำพันธกิจในช่วงต้นเนี่ยเราเน้นแค่4หัวข้ออย่างที่ผมเรียนนะครับแต่ในปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เราประกาศพันธกิจ2030เนี่ยเราก็ได้มีการขยายสโคปให้มากขึ้นเป้าหมายของเราภายในปี2030โดยเฉพาะในเรื่องของ Greenhouse Gas เนี่ยนะครับเพื่อให้บรรลุ Net Zero ได้เนี่ยภายในปี2030เราจะต้องลดทั้งสโคป1 2 3เนี่ยให้ได้ 42% 42ครับก็ต้องถือว่าเป็นความท้าทายนะครับแต่ก็ต้องถือว่าเราทำมาได้ค่อนข้างดีจะเห็นว่าสโคปจาก4เราได้มีการขยายสโคปจากปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเราประกาศพันธกิจเป้าหมาย2030เป็น11พันธกิจ นะครับจากช่วงเริ่มต้นที่เราดูแลเฉพาะ อาหารทะเลสัตว์น้ำที่มาจากธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะปลาทูน่าครับเราก็ได้มีการขยายสโคปดูแลสัตว์น้ำพันธุ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแมคโครซาร์ดีนแซลมอนนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังได้มีการขยายสโคปจากสัตว์น้ำธรรมชาติเข้าสู่สัตว์น้ำเลี้ยงก็คือกุ้งนะครับเราก็มาช่วยเกษตรกรในประเทศของเราเนี่ยให้ทำอย่างไรให้มีความรับผิดชอบนะครับแล้วก็รวมถึงช่วยเขาในการที่จะลดพลังงานเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนของเราครับนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีขยายสโคปไปสู่ทางด้านเกษตรกรรมนะครับเช่นถั่วเหลืองนะครับเนื่องจากเป็นวัตถุดิบสำคัญในการทำอาหารสัตว์ของเราเราได้มีการตั้งเป้าหมายที่จะจัดซื้อถั่วเหลืองที่ไม่ทำลายป่านะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาต่างๆให้แน่ใจนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเรายังได้มีการช่วยนะครับเกษตรกรในเรื่องของการทำlow carbon shrimp อีกเช่นเดียวกัน shrimp นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่เราค่อนข้างภูมิใจนะครับโดยมีความร่วมมือ partnership อย่างที่คุณหนุ่มว่านะครับโดยสถาบันการเงินเข้ามาช่วยในเรื่องการลงทุนในส่วนของ solar panel เพื่อให้ทุกฟาร์มในเครือข่ายของเราได้มีโอกาสใช้โซลาร์พาร์เนลในระบบนะครับก็นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำมาตลอดนอกเหนือจากนั้นเนี่ยที่ผมคิดว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่เนี่ยจะกังวลในการที่จะทำเรื่อง sustainability เนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนค่าใช้จ่ายนะครับแต่ก็อยากจะให้เห็นว่า
ในการทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยประโยชน์ก็จะได้กับผู้ประกอบการก็คือในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนนะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของนโยบายที่เราค่อนข้างพอใจก็คือการทำให้ operation โรงงานของเราเนี่ยเป็น zero discharge zero discharge water นะครับก็คือไม่การปล่อยน้ำเสียเลยไม่มีน้ำ ออกจากระบบการจัดการภายในโรงงานของเราไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการรีไซเคิลน้ำกลับมาใช้แล้วก็ต้องหาวิธีในการใช้ให้หมดเพื่อไม่ให้มีการออกไปสู่ระบบนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็ทำ5โรงงานหลักทั้งในประเทศและต่างประเทศนี่ก็เป็นโครงการที่เราค่อนข้างพอใจหรือนโยบายของการทำเรื่องของ zero landfill waste นะครับก็คือการที่ไม่มีของเสียออกไปสู่การกรบหน้าดินต่างๆขยะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีนะครับก็ยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสบายใจมากขึ้นในการที่จะมาดูแลในเรื่องนี้นะครับต้นทุนลดลงไหมเพราะว่าเรื่องโซล่าเนี่ยเห็นชัดเจนละแต่ว่าเรื่อง zero discharge zero landfill เนี่ยต้นทุนเข้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงต้องลดลงครับต้องลดลงใช่ครับแล้วเราพิสูจน์ได้ด้วยอันนี้ก็ลดเป็นตัวเงินค่าใช้จ่ายเลยนะครับและจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่ของอุตสาหกรรมเนี่ยค่าใช้จ่ายพลังงานเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความสำคัญโดยเฉพาะหลังจากที่เกิดสงครามรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันขึ้นเนี่ยก็ทำให้ค่าใช้จ่ายพลังงานเหล่านี้สูงขึ้นเรามีโรงงานโดยเฉพาะในต่างประเทศในยุโรปหรือในแอฟริกาครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราให้ความสำคัญค่อนข้างมากซึ่งจะต้องดูแลบริหารจัดการให้ดีครับครับคุณสุภชัยครับเราเห็นเอ็กซ์ตรีมเมื่อสักครู่คุณหนุ่มพูดถึงเอ็กซ์ตรีมด้านสุดขั้วด้านโน้นนี้เราเห็น extreme weather อากาศที่ extreme มากผมเห็นคุณสุประชัยไปเชียงรายไปลุยโคลนแล้วก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองไอ้ extreme weather ที่เราเห็นในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันมีผลกระทบยังไงต่อแผนการพวกนี้ไหมมันช่วยหรือมันเป็นอุปสรรคที่เราบรรลุเป้าหมายเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างชัดๆเลยประชาชนจะไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าไอ้เรื่อง sustainability เนี่ยของจริงนะเราต้องทำแล้วนะครับคือถ้าพูดถึงมาตรวัดในระดับโลกนะครับที่เขารณรงค์กันพวกเราจะเคยได้ยิน 1.5 เซลเซียสอย่าให้เกินคือตั้งแต่ยุค Industrial Age เนี่ย80ปีก่อนเนี่ยที่เราเริ่มกระบวนการการผลิตแบบมีป่องไฟแล้วก็การใช้พลังงานแบบสันดาปเนี่ยไล่มา80ปีเนี่ยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันคือ1องศาเซลเซียสแต่ในช่วงเวลาไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มมาอีก 0.5ตอนนี้จริงๆแล้วนักวิชาการเนี่ยหลายคนบอกว่าเราเกิน 1.5 องศาเซลเซียสมาแล้วเรากำลัง approach 2องศาเซลเซียสทีนี้เวลาเราบอกไอ้2องศาเซลเซียสก็นิดเดียวแต่นี่มันคือค่าเฉลี่ยทั้งโลกเราลองนึกดูว่าไอ้ค่าเฉลี่ยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดที่หนึ่งมัน difference มันไม่ใช่2อ่ะมันคือ5ที่หนึ่งมันคือติดลบอย่างเงี้ยไอ้การผันผวนของตลาดหรือว่า extreme weather เนี่ยมันก็จะต้องเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่ทั้งโลกก็บอกว่าเฮ้ยถ้างั้นตอนนี้ก็เริ่มแต่ตอนแรกบอกอย่าเกินนะ 1.5 องศาเซลเซียสนะครับตอนนี้ก็บอกว่าอย่าเกินนะ2องศาเซลเซียสแล้วผลการศึกษาก็ออกมาบอกว่าในนโยบายของรัฐ G20whatever นะครับของทั้งโลกแหละตอนนี้นโยบายทั้งหมดที่ออกมา regulation ทั้งหมดที่ออกมาเนี่ยไม่สามารถเอาลงต่ำกว่า3องศาเซลเซียสได้นะครับหมายความว่าในกำหนดระยะเวลาบอกว่าปี2050เนี่ยแล้วจะให้ลงไปถึง net zero เนี่ยก็เพราะบอกว่ามันยากทีนี้ถ้าเราผมก็มีโอกาสไปตอนต้นปีไป World Economic Forum เขาก็คุยกันอยู่แค่3เรื่องนะฮะหนึ่งก็คือเขาคุยเรื่องสงครามใช่ไหมก็คือเรื่องของ geopolitics นะครับแล้วก็สงครามที่กำลังเราเห็นเกิดขึ้นอันอีกอันหนึ่งที่เขาพูดถึงคือ AI และอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพลังงานนิวเคลียร์นะครับก็เป็น consensus เหมือนกันนะครับที่ World Economic Forum ว่าถ้าไม่มี alternative เพิ่มเช่นกรณีของไฮโดรเจนและพลังงานนิวเคลียร์เราคงบรรลุเป้าหมายไม่ได้บรรลุเป้าหมายไม่ได้ Net Zero เนี่ย2050ส่วนใหญ่ประเทศพัฒนาแล้วก็จะตั้งปี2050นะฮะประเทศไทยเราตั้งปี2006ประมาณ60 65เนี่ยครับ
ทีนี้มาตรการอย่างที่เมื่อกี้นี้พี่โป้งพูดถึงว่า regulation บางอย่างเนี่ยแล้วก็ policy พวกนี้ถ้าไม่ออกมา มันก็เราก็จะไม่ทันเมื่ออุณหภูมิมันปรับไปอีก1องศาไปอีก2องศาเซลเซียสเนี่ยใช่ไอ้คำว่า extreme weather เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นต้องใหญ่ขึ้นใช่มันเวลาแล้งก็แล้งสุดขีดเวลาอย่างเงี้ยพายุสุดขีดนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญนะครับในเวลาเดียวกันเราก็ต้องทำหน้าที่เชิงป้องกันเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเร็วเนี่ยเราต้องต่อสู้กับเรื่องนี้เป็น10ปีนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงป้องกันเนี่ยพื้นที่ที่มีโอกาสที่เกิด extreme weather คือฝนตกอย่างรุนแรงเนี่ยมันก็จะเกิด landslide นะครับเมื่อมันเกิด landslide ได้เนี่ยมันก็จะไหลโคลนต่างๆมันก็ไหลตามมานะครับตามสายแม่น้ำนะที่มาจากภูเขาเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เข้าเมืองอย่างกรณีแม่สายเนี่ยครับนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนสึนามินะฮะมันจะกวาดเอาโคลนเอาอะไรทุกอย่างเนี่ยเข้าบ้านไปด้วยใช่แล้วก็เกิดความสูญเสียชีวิตด้วยนะครับในกรณีของเราก็ยังโชคดีว่าเสียชีวิตไปเท่าที่เขาค้นพบก็คือ6ท่านแล้วก็ในกรณีของฝั่งพม่าเนี่ยพม่านี่ตัวเลขล่าสุดหลายร้อยคนนะครับที่เสียชีวิตครับก็มันมาแบบหนีไม่ทันนะครับทีนี้มัน after impact ก็ใหญ่เพราะว่ากว่าจะ clean up กว่าจะเอาทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมทำให้ชาวบ้านมีโอกาสกลับเข้ามาอยู่บ้านเหมือนเดิมตอนนี้ก็คือต้องย้ายไปอยู่บ้านญาติบ้างอยู่สารกลางบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วก็เศรษฐกิจที่สะเทือนเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยผมยังคิดว่าครั้งเนี้ยผมคิดว่าเขาก็ทุกคนก็สู้นะชาววงชาวบ้านก็กลับไปทำความสะอาดบ้านของตัวเองแล้วก็ทหารนะครับหน่วยงานต่างๆภาคเอกชนมูลนิธิต่างๆก็เข้าไปหมดผมก็คิดว่ามันคงจะคลีนอัพได้นะครับในช่วงประมาณสัก 1-2 เดือนข้างหน้าแต่เราไม่รู้ว่ามันจะซ้ำไหมใช่ผมว่าถ้าซ้ำเนี่ยแล้วเรายังไม่มีวิธีป้องกันนะครับเพราะว่าจริงๆแนวน้ำที่ป้องกันเมืองอยู่มันมีเขื่อนแต่สาเหตุก็คือเขื่อนในนี้มันไม่ใช่เขื่อนมันเป็นเหมือนกับผนังกันตามริมแม่น้ำที่รอบเมืองอยู่แม่สายเนี่ยนะฮะมันพังแล้วมันพังเป็นแถบเพราะว่ามันไม่ได้มาแค่น้ำมันมาพร้อมดินน้ำหนักมันเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะต้องรีบทำไอ้แนวกันอันนี้เพราะมันเกิดขึ้นครั้งนึงมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นอีกแล้วที่เราบอกว่าในที่สุดกรุงเทพอาจจะจมน้ำอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำเชิงป้องกันคู่ขนานไปเพราะว่าเราจะหวังว่าเราจะต่อสู้กับเรื่องคาร์บอนเอมิชันที่ทำให้ภาวะของอุณหภูมิในโลกมันสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลานี่มาตรการและนโยบายของรัฐอย่างกรณีที่เมื่อกี้นี้ผมรวมสโคป3เนี่ยที่มองว่าเริ่มแฟลตเนี่ยแต่พอจะลงไปถึง0เนี่ยผมก็เรียนตรงๆว่าโดยเอกชนรายใดรายหนึ่งทำไม่ได้ไม่ได้เพราะมันตลอดวงโซ่ประธานมันต้องเอกชนทุกคนและยังไม่พอนะฮะรัฐบาลต้องมี regulation regulation นะครับอย่างกรณีที่ว่าhyperscaler ที่เขาจะมาเมืองไทยเนี่ยว่ามาตั้ง data center ขนาดใหญ่เป็นระดับภูมิภาคเลยอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าแล้วคุณมีพลังงานสะอาดป่ะเพราะว่าเงื่อนไขของเขามีเป้าหมายพวกนี้เหมือนกันใช่ถ้าพลังงานสะอาดของคุณมียังไม่พอมีแล้วถูกพอไหมใช่ถ้ามีแล้วแพงเขาก็ไม่ไหวอีกทั้งเขาไปที่อื่นที่ถูกกว่านี้เพราะฉะนั้นมาตรการและอินเซนทีฟที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้อย่างกรณีที่เรารัฐบาลช่วงที่ผ่านมาได้ให้อินเซนทีฟเรื่องของ EV อย่างเงี้ยมันก็เกิดจัมป์สตาร์ทคือการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นในอัตราที่เร่งขึ้นยังต่อไป regulation ที่อาจต้องเปลี่ยนก็คือต้องมาดูว่าเอ๊ะพลังงานสะอาดที่เขาเรียกว่ามาจากนิวเคลียร์ซึ่งเป็นคำพูดที่เขาเรียกว่าเป็นทาบูนะมันเป็นคำบาปครับแต่ว่าในเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและสามารถทำให้ปลอดภัยได้ครับก็คือการ emit ไอ้กัมมันตภาพรังสีเนี่ยสามารถที่จะลดได้แล้วฝังลึกแล้วเป็นตัวเล็กเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดการแตกการอะไรเนี่ยมันจะนะครับการร้าวเนี่ยมันจะไม่มีก็เรียกว่าเป็นไมโครรีแอคเตอร์นะครับหรือว่าไปถึงขั้นฟิวชั่นแต่ฟิวชั่นเนี่ยเขาบอก10ปีครับแต่ไมโครรีแอคเตอร์เนี่ยเกิดแล้วนะครับ
ที่บอกว่าเป็นโมดูล่านะฮะของจีนเนี่ยไมโครแรคเตอร์นี่มันปลอดภัยกว่าเยอะมันปลอดภัยแล้วเขาก็แอพพลายหลายประเทศก็แอพพลายแล้วเพียงแต่ว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคำว่าพลังงานปรมาณูเนี่ยมันเป็นทาบูแล้วมันเป็นการกีดกันทางอำนาจความมั่นคงของประเทศมหาอำนาจใช่เพราะฉะนั้นประเทศเล็กประเทศน้อยจะไปพัฒนาเรื่องนี้มันถูกแบนนะฮะไม่พัฒนาไม่ได้ที่เราบอกว่าถ้างั้นมาในเชิงนี้แหละมาในเชิงความยั่งยืนแล้วก็ commercialization เนี่ยเขาบอกว่าต้องแก้ regulation โอ้โหไม่รู้เป็นกี่ฉบับมหาศาลเพราะ regulation เรารู้ใช่ไหมว่า regulation ฉบับไหนเป็นอุปสรรคเรามีข้อมูลใช่ไหมเอามีฮะมีฮะแต่มันทุกตั้งแต่ตลาดทุนไล่มาเลยนะครับธนาคารจะติดเรื่องพวกนี้หมดนี่ครับเพราะว่ามันเป็นแล้วก็ระดับโลกด้วยระดับประเทศที่เขาบอกว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เอาเทคโนโลยีนี้ไปพัฒนานะครับไม่งั้นต้องไปเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ก็ไม่ทันอีกเราจะไปเริ่มต้นมาจากศูนย์ทุกครั้งไปคงไม่ได้นะครับไม่ได้ครับแต่แน่นอนครับอย่างจีนบอกว่าขายไหมขายอเมริกาก็ทำตัวเองก็ทำก็ขายไหมขายแต่นี้ประเทศอย่างเราเนี่ยก็ต้องไปซื้อเทคโนโลยีมาถ้าในที่สุดนะครับแต่แรงต่อต้านจากสาธารณะก็อาจจะยังเยอะเพราะว่าคนก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะหลีกเลี่ยงตัวนี้ได้ไหมก็ต้องมีการหนึ่งทำวิจัยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการสื่อสารที่ได้ผลซึ่งเอกชนอาจจะต้องทำมากกว่าที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าหวังจะให้หน่วยราชการคือเวลาหน่วยราชการพูดเนี่ยประชาชนจะมีคำถามไว้ก่อนแต่ถ้าเป็นเอกชนกันเองแล้วก็มีตัวเลขชัดเจนนะครับว่าถ้าไม่ทำมันแปลว่าอะไรถ้าทำแปลว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบไว้เห็นเนี่ยแล้วก็ค่อยๆคืออย่าไปยัดเยียดว่าคุณต้องเชื่อผมนะแต่ถ้าข้อมูลออกมาเรื่อยๆต่อเนื่องและเป็นกลางเนี่ยผมว่าจะช่วยได้คุณถาปนาฐานะเป็นแกนนำเครื่องประสานเอกชนเนี่ยเรื่อง regulation นี่มีก้าวต่อไปยังไงครับเพราะว่าสไตล์คุณถามว่านุ่มนุ่มนิ่มนิ่มเนี่ยรัฐบาลจะฟังมากกว่าที่เราจะตะโกนดังๆครับตาเป็นประเด็นที่ผมว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันแหละครับผมว่าภาครัฐก็เห็นในเชิงข้อมูลว่าอะไรที่จำเป็นผู้ประกอบการก็ช่วยสะท้อนข้อเท็จจริงนะครับเพื่อเห็นว่าการวางกรอบแล้วก็ระบบระเบียบเหล่านั้นเนี่ยจะช่วยสร้างความคล่องตัวแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของสังคมได้อย่างไรผมว่าทุกๆฝ่ายต้องช่วยกันนะครับก็เป็นความท้าทายในทุกมิติถ้าเรามองภาพใหญ่ว่ารัฐบาลต้องออกกฎเกณฑ์ก็เหมือนคล้ายๆถ้าผมเอาใจเขาใส่ใจเราแม้กระทั่งในองค์กรของผมกฎระเบียบทุกสิ่งอย่างก็อาจจะยังไม่ได้คล่องตัวเสียซะทั้งหมดนะครับก็ต้องฟังเสียงนะครับจากทั้งเพื่อนพนักงานนะครับผมว่าเหมือนคล้ายกันนะครับก็ภาครัฐก็ต้องฟังเสียงผู้ประกอบการนะครับแล้วเขาก็จะมีบริบทในมุมมองของทางภาครัฐเองแล้วก็จากภาครัฐต้องไปเชื่อมโยงกับภาครัฐในส่วนอื่นๆนะครับเพื่อจะทำให้เกิดความสมดุลที่ดีผมมีอยู่2ประเด็นครับถ้าเมื่อสักครู่คุณสุทธิชัยได้กรุณากล่าวถึงเรื่องของ extreme weather ซึ่งก็เป็นประเด็นหลักนะครับของ UN High Political Level Forum ที่เพิ่งพูดคุยกันไป AI อย่างที่ทางคุณสุทธิชัยว่าเดี๋ยวยังไงปีถัดไปก็จะต้องกลับมาเป็นเรื่องสำคัญอีกแต่ปีนี้เราต้องถือว่าทุกคนที่เป็นประชากรอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะบ้านเมืองเรานะครับในแถบทวีปเอเชียทางยุโรปทางอเมริกาก็ตามจริงก็เป็นเหตุผลจากด้วยที่คุณสุภชัยกล่าวว่าอุณหภูมิของในโลกเราเพิ่มขึ้นจริงๆแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าเวลาอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะครับน้ำแข็งละลายอย่างที่เราเข้าใจนะครับแต่มันมีชิฟต์อะไรบางอย่างผมมีโอกาสเดินทางเพิ่งกลับมาจากทางด้านพบกับทางศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ Imperial College เขาดูแลในส่วนงานของ Grantham Institute คือด้วย Extreme Weather เนี่ยทำให้เส้นศูนย์สูตรของเราเนี่ยร้อนขึ้นแล้วก็ปั่นป่วนระหว่างน้ำร้อนน้ำเย็นเวลาที่มาเจอกันฉะนั้นเนี่ยไต้ฝุ่นก็จะเกิดมากขึ้นและเป็นความแปลกว่าเขาอยู่ที่อังกฤษแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมาสนใจทางฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาศึกษากับทางด้านฟิลิปปินส์แล้วรัฐบาลเวียดนามก็ขอให้เขาเนี่ยเข้ามาค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็เก็บข้อมูลให้กับเขา
แล้วเขาก็สนใจเขาแวะมาเมืองไทยว่าอยากจะเอาข้อมูลเมืองไทยเนี่ยมาเชื่อมโยงกันชวนทุกท่านคิดดูครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขามองเรื่องของ food security เพราะถ้าเกิดผลกระทบทางด้านภัยธรรมชาติแล้วมีผลกระทบต่อในเรื่องของห่วงโซ่ที่เป็นระบบทางด้านอาหารที่เลี้ยงคนอยู่บนโลกใบนี้นะครับเพราะบ้านเราซาวิเซเชียเนี่ยเราป้อนนะครับวัตถุดิบก็ดีหรืออาหารที่พร้อมจะบริโภคนะครับฉะนั้นเนี่ยเขามีเรื่องที่เขามองในภาพใหญ่และเป็นผลกระทบซึ่งเรื่องนี้ครับผมขออนุญาตย้อนกลับมามองประเทศฟิลิปปินส์เท่าที่ผมมีเพื่อนๆทางภาคเอกชนและจะขอกลับมาในหัวข้อของ ESG ซึ่งตัว G Governance นะครับที่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆอาจจะสอดคล้องกับที่ทางคุณสุชาติได้กรุณาเอ่ยถามเรื่องของรัฐภาครัฐออกกฎเกณฑ์ออกระเบียบแต่ G Governance อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของการทำงานในเครือข่าย Partnership ทางฟิลิปปินส์เขาโดนไต้ฝุ่นของเขาตลอดทุกปีเขามีการรวมตัวกันทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ภาคเอกชนเขารู้ว่าเขาใครถนัดเรื่องไหนและใครต้องทำหน้าที่อะไรแล้วต้องเตรียมการอะไรและภาครัฐจะต้องลงมาทำอะไรบ้างฉะนั้นเนี่ยเขาเจอจนที่เขาบริหารจัดการตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลายสิบปีก่อนเราอาจจะบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์ทีนึงเราก็ raise fund แล้ว raise fund เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวค่อยคิดว่าเดี๋ยวจะลงไปอย่างไรบางทีกว่าจะลงไปเนี่ยอาจจะล่าช้าไปแล้วแสดงว่าการบริหารจัดการวันนี้เนี่ยในโลกใบนี้กำลังเตรียมความพร้อมในการที่ลงไปช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์แล้วเวลาลงไปช่วยเหลือเรายังพูดถึงทั้งสร้างเสริมกลับมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เรียกว่า build back better คงไม่ใช่ว่าเขาเคยมีดีอยู่ประมาณ100เรากลับไปสร้างคืนให้เขาเหลืออยู่ประมาณ 60-70 ทำอย่างไรที่ได้แบบ120ที่คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้นนะครับซึ่งก็จะหมุนกลับมาในเรื่องที่ทำอยู่ภายใต้กรอบที่คุณสุภชัยกรุณาเป็นประธานของ UN Global Compact นะครับมีโจทย์เรื่องหนึ่งที่ทาง UN นะครับเน้นให้ความสำคัญเรื่องของ CBDRM ที่เรียกว่าเป็น Community Based Disaster and Risk Management นะครับก็เรียนคร่าวๆว่าเป็นเรื่องของการเติมองค์ความรู้จากทุกภาคส่วนแต่ชุมชนต้องเข้มแข็งพร้อมที่จะช่วยเหลือตัวเองได้และในการที่ช่วยเหลือตัวเองได้นั้นเนี่ยถ้ามีกำลังเวลาที่ไม่เกิดผลกระทบก็มีโอกาสไปช่วยเหลือในชุมชนอื่นๆนะครับที่จะเป็นเครือข่ายภาคีนะครับที่ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันฉะนั้นผมโฮไว้อยู่ตรงนี้แต่กลับมาในคำเดิมๆที่เรียกว่าพาร์ทเนอร์ชิพคือวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้เชื่อมโยงกันถ้าเรามีโอกาสได้ทำงานร่วมกันและได้เกิดพลังที่สร้างสรรค์ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับความยั่งยืนของโลกใบนี้ครับเยี่ยมเลยครับเพราะว่า partnership คำนี้แหละครับที่คุณหนุ่มพูดเนี่ยคือหัวใจเลยครับ partnership ระหว่างบริษัทใหญ่กับ supply chain ทั้งหมดกับ SME ทั้งหมด partnership ระหว่างชุมชนกับชุมชน partnership ระหว่างคนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่และ partnership ระหว่างที่สำคัญที่สุดคือรัฐบาลกับเอกชนซึ่งผมคิดว่าถ้าประเด็นวันนี้เราสามารถจะส่งสารไปถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้องในประเทศนี้รัฐบาลเอกชนชุมชน NGO บทบาทของนักวิชาการด้วยเนี่ยผมว่าภาคธุรกิจนี้สำคัญที่จะผลักดันให้เราบรรลุเป้าหมายนี้ให้จงได้ขอบคุณทั้ง4ท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่ได้ข้อมูลและก็บทวิเคราะห์ที่สุดยอดจริงๆครับตบมือกับทุกๆท่านครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะให้กับ CEO ของเราทั้ง4ท่านค่ะรวมถึงมอดเรเตอร์ของเราด้วยนะคะแล้วก็ต่อจากนี้ค่ะจะขอเรียนเชิญทุกๆท่านได้ร่วมกันถ่ายภาพนะคะใครขอเรียนเชิญทุกท่านได้ก้าวลงมาจากแท่นนั่งสักนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้จัดภาพอย่างสวยงามค่ะแล้วก็นำโซฟาออกไปนะคะก็ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะที่เราได้มารับฟังมุมมองของผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะในเรื่องของวิสัยทัศน์แล้วก็แนวทางความร่วมมือที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับอนาคตของเราค่ะทั้งหมดนี้คือผู้นำของบริษัทแห่งความยั่งยืนที่เราต้องขอชื่นชมนะคะขยับซ้ายนิดนึงโอเคค่ะเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะถ่ายภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะก็จะขอเรียนเชิญ CEO ของเราทั้ง4ท่านยังคงอยู่บนเวทีนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นช่วงเวลาสำคัญเพื่อผนึกกำลังความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรและผู้ประกอบการภาคธุรกิจของไทยนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณสุทธิชัยหยุ่นเป็นอย่างสูงเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณสุทธิชัยหยุ่นด้วยนะคะแล้วก็ CEO ของเราทั้ง4ท่านจะยังคงอยู่บนเวทีแห่งนี้ก่อนนะคะใครขอเรียนเชิญคุณสุภชัยคุณธรรมศักดิ์ค่ะคุณทัพนะคุณธีรพงษ์ค่ะยังคงอยู่กับเราบนเวทีแห่งนี้เพราะว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าสู่ช่วงของ Declaration of Intent on TSCN Business Partner Code of Conduct หรือการประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคู่ค้านะคะช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะสำคัญอย่างยิ่งเพื่อที่จะทำการผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ประกอบการภาคธุรกิจของไทยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์ค่ะจากการลงทุนรวมถึงการเพิ่มพูนการลงทุนระหว่างกันค่ะผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยขยายกิจการออกไปนะคะแล้วก็เน้นการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมค่ะต่อจากนี้ค่ะดิฉันใครขอเรียนเชิญผู้บริหารเพิ่มเติมได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้นะคะท่านแรกค่ะเรียนเชิญคุณอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม BJC Big C ค่ะลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณกอบบุญศรีชัยผู้บริหารสูงสุดสายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ลำดับต่อไปค่ะใครขอเรียนเชิญคุณชัยวัฒน์กุลพัทรวานิชค่ะรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชนและลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญคุณพวินชยาวิวัฒน์กุล Vice President Corporate Strategy บริษัทไทยเบเวอเรจแคนจำกัดค่ะต่อจากนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งดิฉันจะทำการนับถอยหลังค่ะเพื่อเป็นการเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมกันลงนาม MOU บันทึกความเข้าใจร่วมกันนะคะทั้งนี้เพื่อสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนะคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่อยู่ในที่นี้มาร่วมกันนับถอยหลังค่ะ5 4 3 2 1ปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะและนี่ก็คือสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของเราทุกท่านนะคะเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านยังคงอยู่บนเวทีค่ะเพื่อให้ช่างภาพสื่อมวลชนได้คงบันทึกภาพไว้อยู่นะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและสังคมของเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายด้วยถือเป็นภาพอันน่าประทับใจจริงๆนะคะกับการลงนามบันทึกความเข้าใจ Declaration of Intent on TSCN Business Partner Code of Conduct นะคะเดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านนะคะได้ก้าวลงมาแล้วก็ยังคงอยู่รอบนเวทีแห่งนี้ก่อนนะคะขออนุญาตให้ทีมงานของเราได้ทำการเก็บแท่นทำพิธีของเราออกไปนะคะเพื่อที่เราจะได้มีพื้นที่ในการถ่ายภาพร่วมกันต่อนะคะรอเพียงคู่เดียวค่ะทั้งหมดนี้ค่ะก็เพื่อที่จะผนึกกำลังความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ประกอบการภาคธุรกิจของไทยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์จากการลงทุนค่ะเพิ่มพูนการลงทุนระหว่างกันรวมถึงผลักดันให้ผู้ประกอบการนั้นค่ะสามารถที่จะขยายธุรกิจค่ะโดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยของเรานะคะสามารถขยายกิจการออกสู่ต่างประเทศอย่างครบห่วงโซ่อุปทานค่ะโดยมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจนะคะในส่วนของการเป็นรากฐานในการดำเนินธุรกิจนั้นนะคะเราจะยกตัวอย่างอย่างเช่นมีการปกป้องมูลค่าของการลงทุนการปกป้องมูลค่าของการลงทุนนั้นนะคะก็อย่างเช่นการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจต่างๆหรือการเสริมสร้างคุณค่าทางการลงทุนหรือว่า cross selling ส
ร้างนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุนร่วมมือโครงการที่เราไม่เคยดำเนินมาก่อนนะคะแล้วก็ยังเป็นช่องทางให้เกิดการรวบรวมข้อมูลของผู้ค้ารายใหญ่ด้วยนะคะโดยที่มีการดำเนินอย่างมีจริยธรรมค่ะต่อจากนี้นะคะเราจะเข้าสู่ช่วงการประกาศรางวัล SSTSCN Sustainability Award 2024ค่ะที่เรามอบให้กับผู้ค้าเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมนะคะมีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะดิฉันใครขอเรียนเชิญค่ะคุณชนินทร์เทพนุภา Senior Vice President ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนค่ะได้ขึ้นบนเวทีแห่งนี้เพื่อร่วมถ่ายภาพกับเรานะคะกราบเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชนินทร์ด้วยนะคะลำดับต่อไปค่ะใครขอเรียนเชิญคุณวราเชนชาญทวีกุลค่ะ Senior Vice President Procurement บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนค่ะสำหรับปีนี้ค่ะเรามีผู้ที่ได้รับรางวัล SXTSCN Sustainability Award 2024มากถึง48องค์กรด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง48หน่วยงานค่ะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อเป็นการถ่ายภาพร่วมกันค่ะเรียนเชิญเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะคะในการที่จะร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลกและสังคมของเราการจะสร้างความยั่งยืนไม่สามารถดำเนินได้เพียงหน่วยงานเดียวนะคะแต่ต้องอาศัยทุกหน่วยงานค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลนะคะของการส่งมอบรางวัลให้กับทุกหน่วยงานทุกองค์กรที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะแล้วก็เป็นไปตามนโยบายการสร้างความยั่งยืนที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจริงนะคะนี่คือการผนึกกำลังความร่วมมือขององค์กรภาคธุรกิจไทยแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ประสบการณ์จากการลงทุนกันแล้วเรามีการเพิ่มพูนการลงทุนระหว่างกันแล้วก็มีการผลักดันผู้ประกอบการซึ่งกันและกันนะคะเพื่อให้เกิดการขยายธุรกิจครบห่วงโซ่อุปทานค่ะโดยเน้นแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะหรือ sustainability ถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมเคารพทุกหน่วยธุรกิจทั้งผู้ที่เป็นส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจนะคะระหว่างถ่ายภาพในขออนุญาตนะคะได้ทำการประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งเดี๋ยวจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะที่บริเวณ Exhibition Hall โซนโพล็อกชั้น G หรือว่าชั้นนี้แหละค่ะเราจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ร่วมสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลยั่งยืนค่ะซึ่งภายในงานนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านดร.สุเมธตาติเวชกุลค่ะกรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนามาบรรยายพิเศษด้วยนะคะฉะนั้นหลังจากจบงานภายในห้องนี้แล้วใครขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะรวมถึงคณะผู้บริหารทั้งหมดของเราค่ะได้ไปที่บริเวณ Exhibition Hall Zone Prolog ชั้น G ร่วมกันนะคะย้ำอีกครั้งนะคะบริเวณ Exhibition Hall Zone Prolog ชั้น G นะคะเดี๋ยวสักครู่จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันสืบสานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลยั่งยืนค่ะก็ขอถือโอกาสนี้เชิญทุกท่านหลังจากนี้ไปร่วมด้วยกันนะคะและนี่ก็คือการผนึกกำลังครั้งสำคัญของความร่วมมือระหว่างองค์กรผู้ประกอบการไทยนะคะกับรางวัลอันแสนพิเศษที่เรามอบให้กับหน่วยงานที่เป็นคู่ค้าเครือข่ายธุรกิจห่วงโซ่อุปทานแห่งประเทศไทยดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมมีความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนเคารพผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและขอเสียงปรบมือดังๆอีกสักครั้งหนึ่งค่ะขอขอบพระคุณค่ะและต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆองค์กรทุกๆหน่วยงานนะคะ